365 Breaking News ในช่วงเวลา 11 นาฬิกานะคะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนั้นทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่บ้านเหล่าและบ้านห้องกอกตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทำให้บ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังริมถนนสายลำปางอำเภอเมืองปานอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรบางหลังน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเนื่องจากตั้งอยู่ต่ำกว่าพื้นถนนสำหรับบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งแต่ละปีจะถูกน้ำท่วมไม่ต่ำกว่า2ครั้งนักกีฬาและผู้มีใจรักการปั่นเข้าร่วมกิจกรรม Rise Cycle Dual Downhill Meeting ครั้งที่1ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7โคตจังหวัดสระบุรีโดยการแข่งขันแบ่งเป็น8รุ่นทั้งรุ่นชายหญิงทั่วไปที่มีทักษะในการแข่งขันประเภทดาวฮิลรวมทั้งเด็กอายุไม่เกิน14และ8ปีโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่พากันมาใช้เวลาว่างในวันหยุดร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับกิจกรรมนี้ไม่เพียงเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักกีฬามืออาชีพแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้กับนักกีฬาหน้าใหม่หรือผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันจริงรวมถึงระดมทุนช่วยเหลือซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7คดด้วยประชาชนและกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนในกรุงอาบูจาประเทศไนจีเรียเดินขบวนไปยังกระทรวงกลาโหมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาทางช่วยเหลือเด็กนักเรียนหญิง276คนในเมืองชิบอกที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามจับเป็นตัวประกันเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งมีเด็ก53คนหนีออกมาได้ในภายหลังแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่สามารถดำเนินการใดๆเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนหญิงที่เหลืออีกจำนวน223คนขณะที่บรรดาครอบครัวของเด็กหญิงเหล่านั้นเรียกร้องให้สหรัฐและประเทศอื่นๆหาทางช่วยเหลือบุตรหลานของพวกเขาด้วยติดตามข่าวได้อีกครั้งนะคะใน365 Hot News ในเวลา12 นาฬิกาค่ะ